ชื่อจักรพันธ์ครับลุงสุเจริญแต่ทุกคนจะเรียกเขามาร์กครับแรงบันดาลใจเนี่ยตอนนั้นได้ยินข่าวว่าที่บ้านเราจะจัดงานแบงคอกฮอตล็อกก็เลยอยากจะสร้างรถที่โชว์ศักยภาพว่าร้านเราทำอะไรได้บ้างก็เลยได้ดีไซน์ที่ว่าอยากจะทำฮาร์เลย์ออกมาให้หรูเล็กบางให้อารมณ์เหมือนเสือชีต้าอะไรเงี้ยครับฟิลประมาณนั้นเลยมีแค่นี้คอนเซ็ปต์มีแค่นี้ตอนแรกได้เครื่องแล้วกองไว้ก่อนเลยครับเครื่องเนี่ยทิ้งไว้ก่อนเลยทำแบบรถทั้งคันก่อนเครื่องเกียร์ถ่ายรูปอย่างเดียวเอาภาพนั้นนะเอามาทำแบบอย่างหัวหน้าช่างผมเงี้ยก็จะมีไอเดียเฮ้ยเราจะเอามาเป็นแบบนี้ไหมผมมีหน้าที่ที่จะเอาเข้าไปอยู่ใน 3D แล้วก็สร้าง 2D ขึ้นมาครับผมดีไซน์เสร็จแล้วสิ่งแรกที่ทำก็เฟรมเลยครับตัวนี้หลักๆนะครับเป็นอลูมิเนียมครับค่อนข้างเกือบ 80% ครับก็คือตอนที่ดีไซน์เราเอาตัวเครื่องเป็นหลักอยู่แล้วทำเฟรมออกมาก่อนแล้วเราค่อยเอาตัวเฟรมเนี่ยมาล้อกับเครื่องต่อมาก็จะเป็นถังเบาะยากสุดเลยตอนนี้คือเอาจากอลูมิเนียม1ก้อนสี่เหลี่ยมกันตันเหมือนกล่องกันตันเลยแล้วมากัดเป็นถังน้ำมันช่วงหน้าล้อก็ค่อยๆตามมาตามแบบเลยI know that you'll love me even when you can't see ตัวนี้ทองเหลืองที่เราใช้เป็นทองเหลืองก้อนนะครับแล้วก็เอามาคือลูกทุกชิ้นครับทุกชิ้นนอกจากน็อตอย่างเดียวมั้งที่ซื้อครับน็อตบางตัวด้วยบางตัวน็อตผมก็สร้างเองเหมือนกันมันจะต่างกับทองเหลืองหล่อตรงที่ว่าทองเหลืองก้อนเนี่ยมันจะเป็นโปรเซสแรกที่ผลิตออกมาเลยจะได้ก้อนส่วนหล่อเนี่ยมันจะใช้เป็นผงของทองเหลืองหรือเศษของทองเหลืองเนี่ยมาหลอมให้เหลวและเทลงในเบ้าซึ่งจริงแล้วทำแบบที่2เนี่ยถูกกว่าแต่คุณภาพของทองเหลืองอ่ะมันจะไม่ฉ่ำหรือมันจะไม่เงาอ่ะเท่ากับที่มันเป็นก้อนดังนั้นคุณภาพก็จะต่างกันแล้วก็เกรดที่ใช้ถ้าเป็นทองเหลืองก้อนเราสามารถเลือกเกรดได้มากกว่าส่วนถ้าเป็นทองเหลืองหล่อเนี่ยมันก็จะมีเกรดตามเม็ดที่มันส่วนนี้มันจะลึกแล้วครับถ้าพูดไปเนี่ยมันจะเยอะมันจะเป็นเชิงวิศวะแล้วครับผมข้อคัลลอดครับเมื่อปีที่แล้วผมได้รางวัล The Best of Bottom รางวัลต่อมาก็จะเป็น Best of Show ครับ The Best of Open Cars หลังจากงานนั้นเราได้เชิญจากทางโยโกฮาม่าให้เอารถเข้าประกวดมันเป็นงานโยโกฮาม่าคัลลอดนะครับเป็นงานคัลลอดคัสตอมโชว์ที่ดีที่สุดในเอเชียถูกจัดอันดับให้ติด1ใน3ของงานระดับโลกผมได้รางวัล Shop and Low Pick ครับก็คือเป็นนิตยสาร Shop and Low ซึ่งเป็นนิตยสารที่ดังมากทางยุโรปสตาฟเขาก็มาบอกว่าเอ้ยได้รางวัลของ Shop and Low Pick เลยนะเว้ยเราก็อะไรก็ไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราขึ้นไปบนเวทีเขาพูดว่าจริงๆเนี่ยรางวัลที่ให้มอไซค์เขาให้กับเชอร์รี่คอมพานีไปแล้วคราวเนี้ยเขาเห็นคันเนี้ยเขาต้องเดินบอกเลยว่าขอเลื่อนเวลาในการเลือกรถหน่อยจริงๆอ่ะเขาจะเลือกรถยนต์และมอไซค์เขาเอารางวัลที่จะให้รถยนต์เนี่ยมาให้ผมแล้วบอกว่าคือมันต้องให้อ่ะแต่อันนั้นคือเขาเลือกไปแล้วเขาเลยไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แต่อันนี้คือเขาต้องให้เขาก็บอกนะว่าไม่ใช่มันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นมันไม่ได้จะมาจากอเมริกาที่เป็นต้นกำเนิดของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สาธยายไปเรื่อยเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือคนไทยของประเทศไทยแล้วทำได้ขนาดนี้มันคือเหมือนกับมันสุดยอดนะอะไรประมาณที่เขาพูดนะครับประมาณเนี้ยมันก็เลยดูมีค่าขึ้นมาทันทีเลยI know that you love me even when you can't see a path of sweet memories that were ขอฝากแฟลตบอดี้ไซน์ครับก็เป็นร้านที่ออกแบบรถให้มีเจ้าของแค่คนเดียวคุณสามารถใช้งานกับรถที่คุณจะแต่งตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักล้านโชว์ได้ใช้งานได้ยังไงลองเข้ามาคุยครับแล้วก็13-14ครับพฤษภาเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแบงคอกฮอตล็อตครับผมก็จะไปเปิดบูธที่นั่นด้วยแล้วก็มีแขกต่างชาติมาเยอะมากผมคิดว่ารถสวยๆน่าจะเข้าไปที่งานแล้วก็ร้านแตกหลายๆร้านนะครับเผื่อใครที่ชอบในแนวคอสตอมอยากจะเปลี่ยนแนวลองเข้าไปปรึกษากันได้ที่นั่นนะคือมันจะรวมคุณไม่ต้องไปเดินหาตามต่างจังหวัดเขาจะมารวมอยู่ที่นั่นคุณน่าจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเข้าไปเราเปิดโลกกระทัดให้ต่างชาติดูด้วยว่าคนไทยทำอะไรได้
I know that you'll love me.